สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่าหมื่นชิ้นมูลค่ากว่า20ล้านบาทถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับฝ่ายปกครองภูเกต็ตทหารและตำรวจจับสินค้าละเมิดตรวจยึดได้บริเวณหาดป่าทองอำเภอกระทูจังหวัดภูเกต็ตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในชายฝั่งทะเลอันดามันโดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าตรวจยึดจากร้านค้า10แห่งตามที่มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียน เบื้องต้นสามารถตรวจยึดสินค้าประเภทกระเป๋ารองเท้าและเสื้อผ้าที่ติดเครื่องหมายการค้าปลอมหรือว่าทำเลียนแบบสินค้าแบรนด์อาทิอาดิดาสไนกี้แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าผู้ถูกจับซึ่งเป็นผู้ค้าแทบทั้งหมดเป็นเพียงแรงงานข้ามชาติทั้งนี้ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าจําหน่ายหรือเสนอจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายสินค้าที่มีเครื่องการค้าปลอมโทษจาคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน400,000หรือว่าทั้งจําทั้งปรับค่ะ